โอเควันนี้ได้รับรางวัลคู่กันอีกแล้วใช่ครับเป็นรางวัลนะป๊อปล่าโบชายหญิงครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นคู่จิ้นได้รับรางวัลคู่กันอีกแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับส่งเมสเซจมาโหวตกันจิ้นกันมา3ปีแล้วยังยาวนานแล้วอยู่แน่นแรงหลายๆคนก็ยังไม่ลืมคู่เราครับผมขอบคุณมากไม่รู้กี่รางวัลแล้วค่ะที่ได้คู่กันรางวัลคู่กันนี้ได้เกือบทุกปีมั้งครับใช่ก็มีอาจจะมีแบบในสาขาละครบ้างป๊อปปูล่าโหวตอะไรอย่างเงี้ยครับผมไอ้วันนี้มีพวกนักแสดงนำชายด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ครับมีนักแสดงนำชายจากเรื่องแรงปรารถนาฮะก็โอ้ก็นึกว่าทุกคนจะลืมนะครับแต่ว่าก็ดีใจครับที่ผมว่ายังได้รับรางวัลนี้อยู่ก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่โหวตมาแล้วก็ขอบคุณแฟนละครสำหรับเรื่องนี้ด้วยขอบคุณป้าแจ๋วขอบคุณพี่ดาขอบคุณทุกคนด้วยครับผมอะไรอ่ะเงียบเชียร์ละครแล้วก็รอยฝันในวันเดือนใช่ละครเรื่องก็อยู่ในช่วงถ่ายทำนะฮะแล้วก็กำลังต้องสร้างโลเคชั่นขึ้นมาเองเช่นห้องเคนโดอะไรเงี้ยครับผมซึ่งในเมืองไทยเราหาไม่ได้อะไรเงี้ยคุณแฟนจะได้เห็นกันช่วงเดือนไหนโอ้น่าจะอีกปีนะสิ้นปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าเพราะว่ามันมันต้องไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยครับใช่ละครของพี่จ๋าพี่เจ็ดลงทุนเยอะมากช้าในการถ่ายทำเพราะว่าค่อนข้างจะดีในแรกก็พูดญี่ปุ่นเลยอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแบบบางคำแบบน้อยมากนานทีจะโผล่มาสักคำคิดว่าแฟนๆนะเดชยาย่ากลับมาครั้งนี้จะแบบฟินเหมือนเดิมไหมคะได้จิ้นจะจิ้นจิ้นเลยอันนี้ก็ต้องไปดูที่เนื้อเรื่องแล้วกันยังไงก็อยากให้ติดตามกันดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่รองว่าทั้งสองเรื่องสนุกครับผมเข้มข้นแน่นอนแล้วเด็กที่เนี่ยตอนนี้มีหลายคู่จิ้นเลยค่ะแบบจิ้นแล้วมีหลายจิ้นเล่นละครก็จิ้นตามมาก็ดีนะครับผมถือว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับด้วยเนาะคนนู้นก็จิ้นคนนี้บางทีไม่เคยเล่นละครด้วยกันก็จิ้นกันไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีอะไรเงี้ยครับบางคู่ที่เกิดมาใหม่เหมือนแบบจะมาแทนที่เราเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจด้วยครับใช่ไม่ได้ยาย่าล่ะคะบางคู่จิ้นแบบไม่ได้มีการจิ้นนั่นแล้วแต่คนดูค่ะว่าเขาจะคุ้นเชื่อกับผู้ไหนมากกว่าค่ะว่าเขาดูผู้ไหนแล้วเขาแบบอิมเมจินได้อย่างเราเป็นนักแสดงเองชอบมีคู่จิ้นคู่ไหนแบบบ้างไหมคะจริงๆคู่จิ้นก็มีตัวอย่างหลายคนนะเช่นพี่กบพี่บุ๊กอย่างเงี้ยก็เป็นคู่จิ้นสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นตัวอย่างคู่จิ้นที่ไปพูดพี่ๆจะได้ล้อกันไงอะไรเงี้ยไปถึงฝั่งยังคู่เราก็ยังจะเป็นคู่จิ้นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าแฟนๆยังชื่นชอบในผลงานการแสดงคู่กันก็ถือว่าก็คงจะเป็นนี้ต่อไปแต่พี่กับพี่ปูนี่ของจริงนะไม่จริงก็แต่ก่อนก็เป็นคู่จิ้นไงต่อไปนะควรจะเป็นถ้าถึงแม้ไม่ได้เล่นละครด้วยกันนะคะก็ขอให้แบบจิ้นให้เราเป็นแบบเพื่อนที่สนิทก็เป็นแบบอย่างพวกเราเรียนในวิธีที่ต่อกันตลอดไปอย่างพวกเราจะเป็นจิ้นเหมือนพี่โขกพี่บูมไหมคะแบบว่าเป็นชีวิตจริงตอนนี้ก็คงคิดถึงทำงานไปเรื่อยๆดีกว่ามีอะไรหลายอย่างให้รับผิดชอบอยู่แล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวจ๋าพี่ขอถามถึงเจมส์สีพี่เขาแบบเขามีการเปรียบเทียบเรากับน้องเจมส์สีด้วยตรงนี้เรารู้จริงก็ไม่อยากเปรียบเทียบกันเนาะเดี๋ยวจะกดดันกันไปเพราะเราก็เคยอยู่ในจุดที่เคยเปรียบเทียบคนอื่นอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่มีอะไรก็คุยกับน้องแล้วไม่มีอะไรกันครับใช่เขาบอกว่าค่าตัวน้องมาทดแทนเราด้วยตอนนี้ก็ยอมรับนะมาแรงจริงๆอะไรเงี้ยครับใช่เราไม่ได้มีว่าจะมาแย่งเป็นกระแสเรตติ้งอะไรนี้ไปไม่หรอกครับผมเพราะน้องมีจุดยืนของน้องอยู่แล้วเขาบอกว่าณเดชน์เป็นไอดอลของเขาด้วยค่ะเจมส์จีเคยได้คุยหรือก็ดีครับดีใจครับดีใจเอาแต่อย่างดีๆนะเอาแต่อย่างดีๆไปเคยได้พูดได้คุยอะไรกับน้องไหมคุยครับคุยครับล่าสุดก็เจอกันคุยกันติดที่อยู่น้องแอบหวานบ้างไหมคะณเดชน์แอบหวานบ้างไหมคะว่าเจมส์จีกระแสไม่หวานไม่หวานหรอกครับไม่หวานหรอกเราอยู่นี่มา30ปีก็ถือว่าไม่นานแต่จริงๆเราก็เจออะไรมาเยอะเราก็แบบชิวๆแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรกดดันแล้วครับผมท้ายสุดน้องออกแบบ
แฟนคลับขอบคุณแฟนที่ยังเชียร์ที่ชอบคู่ของเราก็ขอบคุณแฟนนะสำหรับรางวัลนี้นะป๊อปปูล่านะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆที่จะคอยติดตามละครนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแสดงคู่การแสดงเดี่ยวของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องอาย่าหรือผมก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามครับอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากมากมากค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากมากจริงๆก็ถือว่าเราทำงานเพื่อที่จะให้แฟนๆทุกคนเชียร์เราไปเรื่อยๆค่ะ